สวัสดีครับ FC ครับผมอยู่กับช่องคนอีสานใกล้ที่นี่แล้วครับพอดีนั่งอยู่โต๊ะทำงานครับต้นบักม่วงใกล้ๆนี่ครับผมกระรอกครับ FC กระรอกโอ้มันหลายลีอยู่นี่ธรรมชาติมันแน่นอนครับคนบ่ไล่มันคนบ่จับมันมันก็บ่ย่านคนครับมันก็มาหาอยู่หากินใกล้ๆครับ FC ครับมีอยู่2ตัวเด้อ FC ตัวนึงอยู่หลังงานนี่แหละครับเดี๋ยวจะนอนกับโพออกมา FCเดี๋ยวผมมาเสร็จไล่กันให้เบิ่งอยู่ดอกนี่ครับเขาก็มาแทะไอ้งาบักม่วงที่มันแห้งแล้วนะครับผมนั่น FC มาแล้วนี่นะครับครับนั่นลบๆนี่ตัวนี้จะออกตัวสีมันมนเนี่ยเด้อครับท้องสีขาว FC ตัวนี้อะตัวเห็นอยู่นี่ก็สีน้ำตาลครับนั่นโอ้ยไล่ๆๆโอ้แน่นอนนี่ลิบ่ตื่นบ่ย่านคนเลยนะครับผมก็ถือว่าแน่นอนครับนี่แหละครับผมอยู่หม่องทำงานครับผมกับปอมกับหลายกระรอกกับหลายไปแล้วครับไปแล้วโดดขึ้นไปแล้วโอ้ยไปจ่อยใส่ล่ะตัวนี้อยู่ใส่ล่ะเฮ้บ่บ่แม่นไปรับกันล่ะตีโอ้นี่มาแล้ว FC มาแล้วนี่ครับบักม่วงตัวนี้ก็สุกนะครับ FC ก็สุกบักมี่ก็สุกเอ้ยบักมี่ก็สุกโอ้ยบ่ผิดลิ้นพันกันเขาก็กินทั้งบักมี่ทั้งบักม่วงเลย FC แต่ว่าสงสัยสิเบื่อละเด้อนี่อยากกินแม่งวะนี่ครับมาเลาะไอ้งาบักม่วงแห้ง FC มาแทะมาเล่มอยู่นี่อันกล้องบ่มันสิสั่นแน่จังได๋ก็ขอโทษขออภัย FC เอ้ยผมเอาโทรศัพท์ซูมเต็มที่แล้วก็เอามือจับถ่ายเอานะมันก็สิประมาณนี้แหละครับขอโทษขออภัยอีหลีกระลอกหลายเด้อ FC บ่ได้เว้าเล่นเด้ครับย่ำมื้อเช้านี่ผมมาช่วงเกือบ 7:00 น.นะครับมารับเวรรับกาต่อจากลุงน้องโอ้ยมันสิห้องเสียเต็มเลย FC ย่ำมื้อเช้าแต่ว่ามันอยู่สูงนะครับกล้องโทรศัพท์มันใส่โทรศัพท์แต่ผมใส่โทรศัพท์ Samsung J4 เนาะมันย่ำซูมเต็มๆแล้วมันก็จังซี่แหละครับนี่ก็ขนาดบ่ไกลนะครับนี่ประมาณ5เมตรนะครับนี่4เมตร5เมตรนะครับนี่ที่ผมซูมอยู่นี่นะฮะบังแล้ว FC เอาก็สิบ่อยู่ซื่อๆนะครับหากินไปเรื่อยจังซี่ล่ะที่ตัวขาวบ่มากไกลเลยครับตัวขาวไอ้หั่งกระรอกก็หลายเด้อซี่หั่งกระรอกอยู่นี่ต้นบักม่วงต้นเฉพาะต้นนี่ก็3 4หั่งนะครับผมโอ้นี่ครับธรรมชาติมันก็งามจังซี่ล่ะ FC กันเฮาไล่กันเฮาตีมันเขาก็ย่านเขาก็ตื่นบ่ได้ถ่ายบ่ได้เก็บคลิปให้ FC ได้เบิ่งดอกนี่บ่ตื่นบ่ย่านเนาะเพิ่นขึ้นไปแล้ว